ก็ตอนนี้พี่ต่ายก็กำลังทำเอกสารนะแต่ว่าจะมีลูกค้าเก่าที่เคยออกรถกับพี่ต่ายไปก็ประมาณโอ้ก็นานแล้วนะ10กว่าปีแล้วครับก็มาดูรถแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าสีไอตัวเกรด Z น่ะครับ4 Highlander 1.9 เกรด Z เนี่ยมันมีหลายสีถูกมั้ยมีถึง5สีด้วยกันลูกค้าก็ไม่รู้จะเป็นสีไหนซึ่งรถมันก็ไม่ค่อยมีให้ดูอีกนะก็ตอนนี้ก็พาลูกค้ามาดูสีที่มันมีที่ทั้งหมดตอนนี้ที่รอออกอันนี้ถ้าเป็นสีบอลกันก็จะเป็นตัวนี้เลยซาตัวนี้มันจะเป็นรุ่นเดียวกันอันนี้สีบอลเงินแต่ภายในก็จะเหมือนตัวแซ่บที่เราดูเมื่อกี้นี่แหละภายในเหมือนกันแล้วก็ถ้าสีดำมันจะเป็นแบบนี้ลำทั้งวันก็ลำคาญได้เสียงวิววิวทั้งวันอันนี้สีขาวครับสีขาวจะเป็นแบบนี้ขาวมุกถ้าสีดำก็ดำแบบนี้เลยดำเลยถ้าสีส้มก็จะเหมือนคันที่จอดอยู่ข้างหน้ามันจะมีคันแคปที่เป็นสีส้มอะส้มเดียวกันก็เดี๋ยวไปต่ายรอดูลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะเป็นสีไหนแต่นี่คือพามาดูสีเฉยนะแต่ว่ารุ่นมันก็ไม่ได้ตรงกับที่เราดูแต่ว่าสีเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันครับแต่ทรงมันจะทรงตัวเป็นไงสีดำสีดำไงชอบสีดำครับแล้วแม่บ้านว่าไงตอนแรกบอกชอบสีบอลลูกสาวก็เป็นสีไหน3คน3สีสรุปเป็นชอบเป็นสีบอลสีบอลกับสีดำเอาดูสีรอก่อนแป๊บนึงไอ้แม็กเดี๋ยวพี่จะมีส่งบินอีก2สำคัญเด้อวันนี้มีแต่งกี่คันวันนี้มีคันนี้คันเดียวคันนี้คันเดียวแล้วก็เรามีเอ็กพี่อ่ะมีเอ็กคันจะน่าจะมาส่งวันนี้แหละน่าจะถึงประมาณสักเที่ยงมั้งถ้ามีเอ็กมาแต่งเลยก็ได้เพราะพรุ่งนี้จะไปทำอย่างอื่นให้ลูกค้าอีกไอ้คันที่กำลังแต่งก็จะเป็นตัวมิวนะไอ้ไม่ใช่มิวไอ้มิวรอมาแต่งไอ้คันนี้ก็จะเป็น XCD 984,000 บาทออโต้คันนี้ก็เดี๋ยวจองลูกค้าลายนี้เสร็จก็ส่งบินแต่งสวยๆเอ้ยต้องยกออกไหมเนี่ยไม่ต้องยกไม่ครับยกออกก็เสียเวลาพี่อืมแม่นานดีกว่าเออ
เป็นไงครับสรุปได้หรือยังครับหรือว่ากำลังปรึกษากันอยู่เดี๋ยวก็ทางลูกค้าก็กำลังปรึกษากันอยู่นะเดินไปดูสีดำอีกรอบหนึ่งไหมล่ะไอ้คันนี้เป็นของ FC ที่อยู่เฉลิมพระเกียรตินะเป็น4คูณ4นะเป็น4คูณ4 FC โรมาเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดเด้อลูกของเรายังไม่ทันได้มา มาตัว4คูณ4ก่อนเจาะบินแต่งตาพี่บอลสรุปเอาสีไหนรู้ยังเป็นฮะสีดำอุตส่าห์พามาดูบอลเงินสรุปนู่นเลือกสีดำเทาก็ไม่เอาเอาเป็นสีดำสรุปเป็นดำดำนะไปงั้นเราไปนั่งกินกาแฟวันตินโตแล้วของพี่บุญจะจองไว้ได้ไหมวันนี้เพราะว่ารถมันต้องใช้เวลานิดนึงครับต้องจองไว้เลยไอ้คู่มือรถได้เอามาไหมคู่มือรถเพราะมันต้องถ่ายเอกสารไว้เป็นลูกค้าเก่าอีสุด้วยครับได้ๆพี่พลเดินแถวก็ได้เดี๋ยวผมไปรอตรงนู้นนะจะสรุปแล้วลูกค้าเราจะไปทางไหนดีจะไปดูกันว่าลูกค้าเลือกเอาเป็นตัวไหนตอนแรกบอกว่าชอบสีบอลชอบสีบอลกับสีเทาพอมาเจอตัวรถจริงๆเอาสีดำได้ไปดูว่าลูกค้าเป็นรุ่นไหนก็เป็นรุ่นนี้นะที่พี่พลนะครับที่เป็นลูกค้าที่เคยออกรถกับพี่ตายเนี่ยมาเลือกไว้ก็ตอนแรกเอารุ่นนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาเป็นเทาแลมโบนะที่พาแม่บ้านแล้วก็พาลูกสาวมาดูใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวแคป4 Highlander 1.9เกรด Z เกียร์ธรรมดา 892,000 บาทสีเทาแลมโบที่ตอนแรกว่าจะเข้ามาดูพอเอามาให้ดูก็แม่บ้านเหลือไปเห็นไอ้เจ้าตรงตัว Mil Active ซึ่งมันเป็นสีบอลเงินแม่บ้านก็ชอบก็เลยพาลูกค้าเดินไปดูสีบอลเงินใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวนี้รถโชว์มันไม่มีที่จะจอดแล้วมันเอามาอัดกันไม่ได้ก็พาลูกค้าเดินไปด้านหลังนิดนึงพอไปดูด้านหลังสรุปนะครับเทาก็ไม่เอาบรอนซ์ก็ไม่เอาเอาเป็นสีดำ 892,000 บาทแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเอามาให้ลูกค้าดูเพราะไม่มีรถก็มันแตกต่างกันแค่กระปุกเกียร์แค่นั้นแหละนอกนั้นมันก็เหมือนกันเดี๋ยวไปออกใบจองให้ลูกค้าก่อน